หากต้องอ้อนแฟนเวลาแฟนงอนจะทำท่าไหนให้ตรงกันไอ้เหี้ยเวลาเราไปง้อแฟนมันมีท่าด้วยเหรอวะโอ้โหอันนี้ก็ยากเพราะผมไม่เคยเห็นช่วงเวลาที่ไอ้เจงมีแฟนเลยโอ้โหโอ้โหใช่โอ้โหเหมือนกันยากจะออกล็อกนี้หมดเลยฟังคำถามออกล็อกนี้ทุกคนเหมือนกันเลยเท่าที่เรารู้จักเนี่ยจากง้อแฟนจากก้อนขอโทษนะแบบมันคงจะทำหน้าจริงจังแบบขอโทษนะเราที่เราแอบไปเที่ยวโคโยตี้เมื่อวานโอ้ยเต้นโอ้มันต้องเดินเข้าไปหาแฟนแล้วก็เข้าเลยพี่อย่างนี้เข้าเลยครับผมว่าอย่างนี้โอ้โหคำว่าจุดๆนี่มันใส่ได้หลายอย่างมากมันแล้วแต่คนจะคิดมันอยู่ที่หัวสมองของใครเนี่ยติดอกุศลแค่ไหนด้วยใช่มันรูรูแล้วนะอย่างของคุณคิดถึงอะไรฉันเนี่ยคนปกติคิดนะฮะปกตินี่ปกติเทปนี้เป็นคู่เพื่อนก็คือนี่ผมเป็นคู่จากรับทราบอันนี้คือคู่ของคณะใช่ครับผมก่อนจะเริ่มอะไรก็แล้วแต่ฝากผลงานก่อนเลยไอ้เอ้าทำไมมันปิดรายการเลยวะก็ข้างหลังเขาบอกว่ากราฟตกอ่ะกราฟตกคนดูพอรู้คะแนนเสร็จปุ๊บแม่งปิดเลยอ่ะนี่ฝากผลงานดูให้จบก่อนดูให้จบก่อนเผื่อมันมีอะไรพิเศษท้ายไงครับผลงานเขาจะมีโอคณะคลิปครับผมโอคณะคลิปติดตามมาได้ช่องทางส่วนตัวก็จะเป็นทั้งสปอร์ตเก็บกาแล้วก็บ้านยำโปรดักชั่นแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ขายด้วยมีเยอะแยะเต็มหมดเลยครับมีผมมีแบรนด์เสื้อผ้าด้วยเดอะมีนคอลเลคชั่นแล้วก็มีเสื้อผ้าผู้หญิงด้วยแบรนด์นูเบียและพิศนีฮะอ้าวฝั่งเรารับทราบช่องหลักก่อนก็ช่องหลักรับทราบโปรดักชั่นครับแล้วก็จะมีคืนพูดผู้ว่าผมออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็จะมีสัปดาห์เซเว่นอ๋อรับทราบแคสเซปช่องส่วนตัวช่องส่วนตัวเจนคิดขานแซดครับครับผมเจนสามแท้ชาแนลหรือว่าจ็อบวอล์กเกอร์ครับผมผมขออนุญาตครับพี่รู้จักกันมากี่ปีแล้วครับ7-8ปีนะเฮ้ยตอนถ่ายคนเดียวกูตอบไป5-6ปีอะไรคุณตอบ7-8นี่แค่กูเริ่มมาก็ไม่ตรงกันแล้วนะนี่คุณรู้ไหมครับว่าผม2คนเจอกันตั้งแต่อายุ19ผม12ปีแล้วใช่เฮ้ยไม่น้อยเหมือนกันนะเออเล่นเกมเถอะก่อนที่จะอายมากกว่านี้ถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวกูฝากผลงานอีกทีกูไปแล้วว่ากราฟร่วงแล้วตอนนี้ความสนิทพี่จ๊อบกับพี่เจงนี้สนิทกันเบอร์ไหนพี่อุ้ยสนิทกันถึงขนาดที่ว่าเล่าเรื่องที่ปกติอาจจะไม่ได้เล่าให้คนอื่นฟังให้กันฟังได้อยู่เลยล่ะคือถ้าเอาจริงๆอ่ะไอ้จริงเนี่ยเป็นคนที่ผมใช้เวลากับมันมากสุดในเพื่อนๆที่ทำงานอันนี้เขาสัมภาษณ์ดราม่ากันเหรอมันถามว่าไอ้จริงเนี่ยมันค่อนข้างจะมีลักษณะคล้ายๆผมที่สุดก็คือไปทำงานเจอกันพอวันหยุดไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยกับคนอื่นอย่างจอร์ดอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยกินวันหยุดก็ไม่เจอกันละจะเจอไอ้จริงเนี่ยเยอะสุดก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับมันเยอะหน่อยน่าจะประมาณ5ปีได้หรือมั้ง5-6ปีมั้งแต่ไม่ผิดนะก็มีก่อนตั้งแต่ก่อนเข้ารับทราบประมาณนึงก็น่าจะสัก7-8ปีได้ใช่ไหม5คนนึงบอก7คนนึงบอก5รอดูกูดีกว่ามึงไม่คบกูป่ะวะตอนนั้นอ่ะไอตอนแรกๆ2ปีแรกมึงอ่ะคบกับกูแต่กูไม่คบกับมึงก็เปล่าอ๋อเป็นแนวแบบว่าคิดไปเองคนเดียวแย่แล้วเป็นแนวคิดไปเองนี่นัดกันมาเคลียร์ใจอะไรหรือเปล่ารู้จักกับพี่ครับน่าจะประมาณ12ปีความสนิทของพี่กับพี่มีประมาณไหนระดับหนึ่งแล้วกันครับตอบแบบดาราเมื่อกี้ไอ้คนบอก12ปีมันไม่ระดับหนึ่งแล้วนะตอบเป็นดาราเลยเฮียเจอกันที่ที่เที่ยวก่อนตอนสมัยวัยรุ่นนี่จะเที่ยวข้ามตอนเล่าไปเลยได้มั้ยเล่าไปแล้วดิเสร็จแล้วก็บังเอิญมาเรียนมหาลัยเดียวกันแล้วห้องเดียวกันเอกเดียวกันรู้ใจกันแค่ไหนดีในช่วงสมัยเพลอ่ะก็ได้ก็พอได้อยู่ก็10กว่าปีอ่ะมั่นใจในระดับนึงอยู่เหมือนกันรู้ใจกันเบอร์ประมาณไหนรู้ใจเป็นบางเรื่องครับเช่นเรื่องหนีเที่ยวเรื่องหนีเที่ยวแฟนเที่ยวแฟนโทรหาพี่ดีนพี่ก็จะรู้กันโอ้โหออโตเมติกครับผมกูลุ้นอยู่ไหนมึงรู้อยู่คนเดียวเลยถ้าต้องเต้นมั่วบ้านงานให้ตรงกันจะเต้นท่าอะไรถ้าผมก่อนถ้าผมไม่รู้ว่ามันคิดถึงท่าผมหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันน้อยเพราะว่าในความที่เป็นการเต้นเนี่ยจะเอียงไปทางเขามากกว่าถ้าเป็นท่าผมจะเต้นนี้ถ้าสบอลนะถ้าสบอลต้องจับเป้าว่ะเฮ้ยสบอลมันจะต้องอย่างนี้ไหม
อันนี้ท่าเต้นหรือปวดฉี่อย่างนี้ผมว่าท่านี้นะครับต้องเต้นให้ตรงกันอ่ะพี่พี่จะเลือกท่าไหนโอ้ไม่มีเลยใช่ผมว่าใช่ 100% งั้นเดี๋ยวไปดูพี่ซาบอนกันนะครับว่าจะเต้นตรงกับพี่มีนหรือไม่เอาแล้วไงเอาแล้วไงมันนั่งเกรงอยู่ล่ะรู้อยู่คนเดียวตอนนี้ไม่รู้อยู่คนเดียวถ้าเต้นแบบว่ามั่วบ้านงานมันจะออกในทางเดียวกันอยู่ทั้งกลุ่มเลยจริงอันนี้ไม่เกี่ยวกับมีนด้วยทั้งกลุ่มโอน่าทั้งกลุ่มโอน่าอาจจะคล้ายๆกันหมดอุ้ยได้เฮ้ยเอาแล้วมึงอิงท่ากูท่าเดียวไงมันก็จะเป็นแบบฮาๆไงทเวิร์กทเวิร์กยังไงให้ไม่เซ็กซี่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งที่มีเขาเต้นประมาณไหนไหนเลยนี่อันนี้คือท่าเต้นที่มั่วบ้านงานที่แบบเต้นพร้อมกันหมดคำตอบคือและโจทย์ถ้าต้องเต้นมั่วบ้านงานให้ตรงกันเดอะมีนกับซาบอนเต้นออกมาไม่เหมือนไม่ผ่านนะครับโอ้ยมันก็ท่ากลางอ่ะกูเลือกกลางวะเป้าไปไหนเป้ามันไม่จับเลยอ่ะอันนี้คือท่าที่บอกว่าเป็นท่าของโอฮาน่าใช่ใช่เป็นท่ากลางไงพี่ท่ากลางอ่ะโอฮาน่าผมทำเหมือนกันเลยผมก็คงคิดว่ามันคงเอาท่ากลางมาใช้ไงความคิดผมมาคือโอน่าไม่มีใครชอบเต้นเท่ามันเนี่ยถ่ายคลิปมันอยู่อะไรสปอนเต้นหน่อยมันเต้นท่านี้ไงแต่ถ้าบอกให้ทเวิร์กมันก็คือไม่ได้เรียกว่าเต้นแต่ถ้าบอกให้เต้นปุ๊บคนจะจับเป้าจับเป้านิดเดียวเนี่ยตรงกลางเขาเต้นท่านี้ใช่ไงเดี๋ยวดูผมบ้างครับมาดูกันดีกว่าว่าพี่จะทายกันถูกไหมมากับข้อแรกครับถ้าต้องเต้นมั่วบ้านงานให้ตรงกันจะเต้นท่าอาจจะโจ๊ะฮะแล้วพี่เชื่อป่าวว่าเพลงเนี้ยผมกับสปอนร้องได้เลยเนี่ยจริงเหรอพี่เนื้อร้องเลยนะมีเอาเหรอกูรู้แค่มันมีดนตรีเดินข้าวมากินข้าวก็ไม่ได้ตอบว่าข้อนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมก็จะมีท่าประจำไอ้เจงก็จะมีท่าประจำของมันฮะนั่นแหละเขาช็อตกันเองนะแต่ว่าหัวข้อเนี้ยเป็นหัวข้อที่ผมอ่ะชอบล้อมันเพราะท่าเต้นแม่งหาอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีคำตอบหลักเนี่ยมันน่าจะตรงกันก็คือต้องไปท่าแม่งคือต้องไปท่าแม่งแต่ถ้าของผมเนี่ยของผมก็จะทั่วไปอาจจะอย่างนี้ดึกไปฮะเนี่ยก็เหมือนคนอื่นแหละยกยิ้มอย่างนี้อันนี้ท่าเราดิอันนี้พี่รู้ใจของผมเนี่ยผมไม่รู้อันนี้ก็ดนตรีแบบนี้มันคือคงประมาณนี้เลยแต่ขอให้จริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่จริงปะเนี่ยจริงหน้ามันเลยชัวร์มันต้องท่านี้แน่นอนเฮ้ยมันแปลกนะถือว่าแปลกนะนั่นไงท่าเต้นบิดกระดูกเหรอหรือว่าไงมันดึกอยู่เนี่ยกูว่าท่านี้อันนี้คือคำตอบของพี่จอมครับครับเราได้คะแนนแล้วเพื่อนเฮ้ยสปอนจะเซฟท่านี้ไว้ไปเต้นด้วยเซฟท่านี้ครับเดี๋ยวงานบวชเพื่อนผมเร็วนี้ผมจะเต้นท่านี้เลยโอ้ยหวังไม่ได้บวชเดี๋ยวรอดูของกูก่อนเดี๋ยวจะท่านี้เดี๋ยวว่ากันมั่วบ้านงานนี่คือไปงานบวชกูรอดูท่าออริจินอลอยู่นะเคยไปเที่ยวแนวแบบเต้นๆอะไรอย่างนี้ด้วยกันไหมครับผมก็มาเนี่ยไม่ใช่พวกแบบสายเต้นไม่เคยเห็นมันเต้นด้วยเราก็ไม่ได้ไปนั่งเมมท่าเหมือนกันเพราะเราก็มัวไปเต้นของเราเหรอกูเมมท่ามึงชัดเลย มันเป็นมึงไงงั้นถามพี่ดีกว่าถ้าเป็นพี่เจงอ่ะเพลงประมาณนี้พี่จะเต้นประมาณไหนเอออะไรแค่นี้ประมาณนี้เอออะไรแถวๆนี้โอ้ยท่านี้กูว่าเมาปิบอ่ะท่านี้ถ้าหักกระดูกไปไหนอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยประเด็นนั้นแล้วครับพี่จอมครับนี่แหละเดาไม่ออกอ่ะคือมันน้อยอ่ะมันไม่ใช่สายเต้นนะเดี๋ยวประเด็นตรงนี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเต้นแบบฮาๆนี่แหละและคำตอบของพี่เจงสำหรับข้อนี้คือเอ๊ะ
และโจทย์ถ้าต้องเต้นมั่วบ้านงานให้ตรงกันเจ๋งกับจ๊อบเต้นออกมาไม่เหมือนกันไม่ผ่านนะครับไอ้ท่าที่มันเมมกูอ่ะมันไม่ใช่ท่าที่กูไว้เต้นในพับลิกหรือออกไปเต้นมันไปผับกูไม่ใช่คนเต้นเราชอบแบบเต้นหน่อยเต้นหน่อยเราก็เต้นเอาฮาแล้วก็เนี่ยแต่กูไม่ไปทำตามมั่วบ้านงานกูไปมั่วบ้านงานกูก็เอากูยืนแดกเบียร์เลยแล้วมันบอกมั่วบ้านงานไงกูก็เลยไม่นึกถึงท่านี้มันอื้อหือแสดงว่าประทับใจท่านี้ประทับใจอันนี้มันมีจริงก็คือบีจะเต้นเฉพาะเวลาพวกมันแบบเฮ้ยมึงเต้นหน่อยดิมันเพราะมันกูเต้นฮาๆครั้งเดียวมันชอบไงทำเอนเตอร์เทนมันแค่นั้นอันนี้มันให้เอนเตอร์เทนมึงไม่บอกกูวะมันโจทย์มันมั่วบ้านงานน่ะเรายังเหลืออีก2โจทย์เอามาลุ้นอีก2โจทย์กันมาโจทย์ต่อไปนะครับครับแอคท่าหล่อเท่ที่สุดให้ตรงกันปกติพี่แบบว่าเวลาถ่ายรูปเราจะมีท่าแอคหล่อเท่นะมันก็มีท่าประจำอยู่บ้างที่ผมรู้สึกนะแต่ของมึงรู้สึกไหมไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะ คนนึงมีคนนึงศูนย์อ่ะ แต่ผมขอดูของพวกพี่ก่อนแล้วกันเอาได้ได้ข้อที่สองครับครับแอคท่าให้หล่อเท่ที่สุดให้ตรงกันอันนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าคือคำว่าหล่อเท่สำหรับผมสองคนนี่คือตัดทิ้งออกมาจากชีวิตก่อนเลยก็เลยไม่ค่อยได้เห็นมุมนั้นของมันเท่าไหร่โอ้ไม่เหมือนพวกเราคำว่าหล่อเท่อยู่ในชีวิตถ้าเอาหล่อเท่ของผมก่อนเลยนะน่าจะประมาณน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณน่าจะประมาณนี้รออย่างผมแล้วใครจะทนไหวเล่าเฮ้หล่อเท่เหรอไปทางพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างซะแล้วดูดีนะดูดีนะถ้าคนทั่วไปถ้าตอบแบบกลางๆน่าจะก็น่าจะแบบว่าล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าว่ะล้วงกระเป๋าอะไรอย่างงี้ป่ะวันนี้ป่ะของไอ้เจงกอดอกว่ะเหมือนจะคุ้นๆท่ากอดอกมันเยอะสุดนะประมาณแบบนี้นี่ยังกอดอกอยู่เลยนะครับเนี่ยผมเป็นคนกอดอกบ่อยมากจริงอ่ะข้อนี้ผมขอตอบเป็นคนกลางๆดีกว่าผมว่าน่าจะตรงกันที่คนกลางๆก็คือล้วงกระเป๋าครับเอ๊ะนั่นเนี่ยขำแบบนี้เดี๋ยวมีเสียงนั่งแคทไอ้สัตว์วันหลังเปิดของกูก่อนดิทำไมอ่ะมันจะได้สลับกันบ้างกูไม่อยากมาแบกแล้วว่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่ดูของมันก่อนแล้วกูคือเป็นคนที่คุมความลับอยู่คนเดียวอ่ะแอคท่าหล่อเท่ที่สุดให้ตรงกันมันส่วนใหญ่มันก็จะน่าจะยิ้มๆนะเวลาถ่ายรูปแล้วคงแบบยิ้ม2นิ้วผมคิดว่าท่าแรกก็เหี้ยแล้วไม่ใช่แล้วผมคิดว่าประมาณนี้ผมไม่เคยเจอมันถึงขั้นแบบหรือแบบผมว่าน่าจะตรงกันที่คนกลางๆก็คือโลเป่าครับเอ๊ะและคำตอบของพี่เจงคือพอและโจทย์แอคท่าหล่อเท่ให้ตรงกันเจงกับจ๊อบเหมือนตรงไหนเนี่ยไม่ผ่านนะครับมึงกอดอกบ่อยกว่ากูเมมว่ามันคือท่าถ่ายรูปถ่ายรูปอะปกติมันถ่ายรูปไงกูคิดแต่ว่าท่าถ่ายรูปเมื่อกี้ผมเดาว่าอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยใช่ละท่าเขาด้วยเขาบอกว่าครูเข้าใจมีแบบมันบอกว่าถ่ายรูปมึงดูหล่อเท่ไหมเนี่ยก็เอามันไม่หล่อถ่ายรูปแฟนคลับอ่ะมันก็แฟนคลับไงเพราะไม่งั้นมันไปยืนสมมุติว่าแฟนคลับอยู่ด้วยกันเงี้ยถ่ายรูปแล้วมันได้ไหมเล่าถ้าแอคท่าหล่อเท่ที่สุดให้ตรงกันจริงๆโอน่าก็มีเหมือนกันจริงครับเขามีท่าประจำอยู่วันๆทำเฮียอะไรก็ไม่คืออยู่ด้วยกันบ่อยอยู่ครับจริงๆมันง่ายมากเลยคืออย่างนี้ออกไปข้างหน้าด้วยทำไมถึงมันเกิดไอ้ท่านี้ได้อู้ชอบทำแล้วก็ทำกันมาตลอดเวลาไปถ่ายรูปหมู่รูปอะไรเงี้ยแบบใช้ท่าหล่อโอ้ได้โอ้ซึ่งไอ้มีนก็น่าจะประมาณนี้จริงๆอันนี้ของเราไม่หล่อเท่นะแล้วถ้าแอคท่าหล่อของพี่จริงๆผมก็มือล้วงกระเป๋าแล้วถ้าเป็นพี่มีนนะเห็นเขาถ่ายคนเดียวอะไรเงี้ยถ้ามันถ่ายคนเดียวอ่ะมันจะชอบยืนแบบแกง MC ไงเขาเป็นประธานไงเขาต้องแบ
มาดนิดนึงแซวกูไม่ได้แซวแขวะกูไม่ได้ใช่แต่มันกลางมันเป็นแบบว่าไม่ได้คลิปลูกไหนเลยมันคลิปลูกแบบว่ากับใครก็ได้ซึ่งคำตอบของพี่ซาบอนคือเอาท่าโอหัวหน้าท่ากลางโอหัวหน้าเท่มากเลยมั้งอีนี่หล่อเท่มากเลยมั้งไอ้เหี้ยกลางไงท่ากลางไงซึ่งท่าไอ้ข้อแรกที่ท่าเต้นถ้าตอบท่ากลางคือถูกนะใช่แล้วอันนี้ตอบท่ากลางแล้วใช่เดี๋ยวดูได้ถูกป่ะซาบอนมันไม่ค่อยเก๊กหล่อซาบอนเป็นคนไม่เก๊กหล่อซาบอนเป็นคนชิวๆอย่างผมถ้าเป็นผมจะชอบแบบว่ายืนตรงๆไม่กอดอกก็เป๊ะเห็นไหมเป๊ะอันนี้เป๊ะนะแต่มันจะมีอยู่ท่าหนึ่งเป็นท่าของโอฮาน่าเป็นท่าของโอฮาน่าโอฮาน่าก็มีเหมือนกันอีกครับการแอคท่าหล่อมันเริ่มมาจากอู๊ดแล้วเวลาถ่ายรูปรวมกันอ่ะจะใช้แบบนี้ทุกคนคือเกิดจากอู๊ดอู๊ดชอบทำไปทำมืออย่างนี้แล้วก็คิดว่าซาบอนน่าจะตอบท่าเดียวกันเฮ้ยเอาแล้วกูตื่นเต้นว่ะและแอคท่าหล่อให้หล่อเท่ให้ตรงกันคือท่าอะไรครับทำกันมาตลอดเวลาไปถ่ายรูปหมู่รูปอะไรเงี้ยแบบแอคท่าหล่อคือท่าอะไรครับเฮ้ยไม่ตรงเลยจังครับผิดข้างเลยไม่จังนะเตะกรรมการครับแล้วกรรมการครับเตะท่าทางมันเหมือนกันนะครับแล้วมัน2นิ้วกับนิ้วเดียวด้วยไม่เหมือนกันแต่มันซัมติงไลท์แดเอาภาพเทียบกันเลยมันไม่ตรงแล้วแต่กรรมการครับโจทย์แอคท่าหล่อเท่ให้ตรงกันเดอะมีนกับสาบอนทำออกมาเหมือนกันอย่างกับแกะให้ผ่านไปเลยครับถือว่าตรงนะมันยิ้มรอยยิ้มกับทำแค่นี้ก็คือใช่แล้วโอ้แต่แม่นจริงว่ะเฮ้ยแม่นแล้วมันเมนชั่นทุกอย่างแบบตรงกันเลยเริ่มจากอู๊ดก่อนเริ่มอันนี้ถือว่าเป๊ะจริงนะถือว่าเป๊ะเป๊ะข้อต่อไปครับครับถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แฟนเรางอนแล้วต้องไปง้อจะใช้ท่าไหนผมขอบอกไว้เลยนะข้อเนี้ยผมไม่มั่นใจเอาคะแนนเลยใช่แต่เอาจริงนะท่าเต้นกับถ่ายรูปโอฮาน่ามีท่ากลางผมไม่แปลกใจง้อแฟนมึงมีท่ากลางไหมไม่มีนั่นแหละมันจะมีท่ากลางได้ไงล่ะแฟนมันไม่ได้งอนพร้อมกันง้อเวลาเราไปง้อเราทำท่าเหรอมันพูดไม่ใช่เหรอหากต้องอ้อนแฟนเวลาแฟนงอนจะทำท่าไหนให้ตรงกันไอ้เหี้ยเวลาเราไปง้อแฟนมันมีท่าด้วยเหรอวะไอ้จ๊อบเนี่ยเคยคือปกติมันเวลามันคุยกับแฟนมันก็จะคุยแบบมันก็จะคุยอีกแบบเหมือนคุยกับน้องอ่ะกูเคยถามด้วยว่าแบบเฮ้ยมึงคบกันมามีทะเลาะอะไรกันบอกว่ามันก็มีบ้างแต่แบบน้อยอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยทะเลาะก็ไปแดกเหล้ากันเนี่ยกูมันแฟนมันสามคนก็ไปกันแค่นี้ไม่เคยเจอทะเลาะนะเท่าที่เรารู้จักเนี่ยจับล้อแฟนจับล้อก็คงแบบเธอขอโทษนะแบบมันคงจะทำหน้าจริงจังแบบขอโทษนะเราที่เราแอบไปเที่ยวโคโยตี้เมื่อวานโอ้โหสมมุติเหตุการณ์สมมุติอันนี้เขาเผากันในนี้เลยครับเหตุการณ์สมมุติจากผู้ซีจบรายการนี้จะไม่ซีเลยนะครับกูว่ากูได้ฝากผลงานท้ายรายการอีกทีกราฟกำลังขึ้นเลยตอนนี้บนตอนนี้ลุ้นเลยเราขอโทษนะที่แอบไปเที่ยวโคโยตี้เมื่อวานเนี่ยยกมือแบบนี้แหละเอาแล้วไงเอาแล้วไงสรุปต่อท่าไหนนะนี่ไงยกมือไหว้ยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็พูดยกมือไหว้ขอโทษก็คือจริงใจคือโคโยตี้เหมือนไม่นับไม่เกี่ยวตรงนั้นแต่ตอนนี้ผมลุ้นว่าไอ้ท่านี้ไอ้เทปต่อไปจะมีโคโยตี้ไหมสมมุตินี่ของกูโอ้โหอันนี้ก็ยากเพราะผมไม่เคยเห็นช่วงเวลาที่ไอ้เจงมีแฟนเลยเพราะฉะนั้นผมจะตัดด้านของแม่งทิ้งกันไปก่อนเลยแล้วผมว่าข้อนี้มันน่าจะตอบมาทางผมแต่มันก็ไม่น่าจะเคยเห็นผมตอนผมออดแฟนเคยเจอแฟนพี่ไหมฮะเคยเจอแต่ว่าทุกครั้งที่เจอกันคือแบบว่าไปนั่งดื่มอะไรด้วยกันมันจะมีแต่ความสุขมันไม่เคยงอนกันต่อหน้าคนอื่นแล้วต้องง้อแม่ที่ตอบเหมือนกันตอบเหมือนกันตอบเหมือนกันเนี่ยเอากับพี่ก่อนก็ได้เวลาแบบแฟนงอนตัวแฟนจะงอนพี่เรื่องอะไรพี่จะงอนกูเอาจริงไม่งอนเลยนะตั้งแต่คบคนนี้มาไม่งอนอะไรกันเลยเอาจบแล้วไม่งอนแล้วไม่ได้ไม่งอนแล้วไม่มีท่าง้อแล้วแต่มันคิดตอบได้นี่คือปลายปิดแล้วนะตอนของกูถึงบอกไงกูไม่เคยเห็นแล้วไม่ได้รู้สึกกูบอกมันไม่เคยทะเลาะกันด้วยแต่ว่าถ้าเขางอนจริงๆก็ผมก็น่าจะแบบว่าน่าจะเป็นซบแต่นั่งแล้วก็แบบ
ซบซบไถ่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 น่าจะอย่างนี้มั้งอ๋อเออผมนึกออกแล้วผมว่าไอ้จริงน่ะถ้าเวลามันมีแฟนแล้วมันต้องง้อแฟนผมว่ามันต้องประมาณนี้มันต้องเดินเข้าไปหาแฟนแล้วก็อย่างนี้ผมว่าอย่างนี้ท่านพอดเลยพอดเลยเดี๋ยวมึงไปดูท่าที่กูไหว้หลวงพ่อมาบ้างนะกูไม่มีแฟนเป็นหลวงพ่อแล้วเนี่ยถ้ากูต้องทำท่าหลวงพ่อแล้วทีนี้กูไม่ง้อหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็แบบเออไปขโมยเงินบาทอะไรเงี้ยกูมีเหตุผลอยู่ลองฟังต่อได้เออเพราะว่าคนอย่างแม่งอ่ะคือถ้าแฟนจะงอนได้แสดงว่ามันต้องทำผิดทำผิดเล็กๆน้อยๆไม่ใช่มาหรอกมันต้องถึงขนาดแบบมีชู้เรื่องผู้หญิงอะไรเชื่อๆนั่นแหละมันถึงต้องขนาดเราไม่กลับเลยกลับท้นตีนเมียท้นตีนเมียจ๊อบจะเลือกท่าอย่างที่บอกคือไอ้เจงไม่เคยเห็นมุมผมอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่เคยเห็นมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้มันน่าจะต้องเอาฮาทั้งคู่เลยตอบท่านี้แหละมันฉีกอีกที่ละฉีกว่ะฉีกแต่เขาไปที่ทางเดียวกันอยู่นะคนหนึ่งเบียร์ตี้คนหนึ่งมีชู้ก็คือว่าฝากผลงานกันตอนท้ายคลิปแยกกราฟกันเถอะแต่มียกมือไหว้เดี๋ยวดูกรรมการยกมือไหว้ได้ไหมไหว้ธรรมดากับก้มลงไปกราบไม่เหมือนกันนะพี่ความเคารพมันต่างกันนะเออมันเฮ้ยอันนี้มือเคารพมากเลยนะอันนี้คือเคารพมากเหรอถ้าพี่เหมือนเสียงเซียมซีอ่ะใช่อันนี้เขากราบจริงเลยเหมือนแฟนเป็นพระที่พี่บอกคู่ของเจงกับจ๊อบพนมมือคล้ายกันแต่ว่าคนหนึ่งยืนคนหนึ่งคุกเข่าทีมงานเลยให้ไม่เหมือนกันไม่ให้ครับเดี๋ยวขอดูของโอฮานะบ้างแล้วดูนี้จะมาตรงไหมอ่ะบังพี่โอฮานะอยากให้ดูใครก่อนครับใครก็ได้ครับเปิดพี่ตะบอลเลยก็ได้นะโอ้โหโอ้โหใช่โหเหมือนกันยากยากนะอันนี้ยากส่วนใหญ่แฟนของพี่ตะบอลจะงอนเรื่องอะไรเรื่องกินเหล้าเลยนะฮะเรื่องกินเหล้าเลยนะฮะตอบความจริงขนาดนั้นเลยบอลกลับบ้านช้ากลับบ้านไม่ตรงเวลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยก็จะเป็นการตัวเองก็แบบว่าขอโทษนะแล้วก็แบบว่าเดินไปแบบกอดข้างหลังอันไหนกอดข้างหลังแล้วก็แบบว่าจับมือแบบตีตูดมึงออกอาจารย์นะเนี่ยคือไม่เคยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวมันอะเห็นไหมรู้กันเนี่ยเพื่อนไม่ยุ่งเรื่องตัวกันชอบแบบว่าซุกแฟนแล้วถ้าต้องเลือกให้ตรงกันก็น่าจะเป็นแบบกอดข้างหลังเข้าไปกอดเข้าไปกอดอะไรเงี้ยตัวเองหายงอนธนาอะไรเงี้ยไม่มีตีตูดนะเขาอาจจะตีผมไม่ตีอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณตีผิดเลยนะผมตีหน้าผมตีหน้าพอหมกปลาช่อนอะมาพี่ออกล็อกนี้หมดเลยฟังคำถามออกล็อกนี้ทุกคนเหมือนกันเลยเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนึกออกปะถ้าเป็นชีวิตคู่เราจะไม่ได้รู้กันไงโอ้หน้าตาแบบเครียดมากเครียดเลยเครียดเลยหวังเครียดเลยขนาดนี้หมดหวังเอาเนี่ยในมุมพี่ก็ได้ผมจะหอมแก้มเรื่อยๆแฟนเราก็จะแบบเขาก็จะแบบงอนแล้วก็จะบิดออกไงเราก็หอมเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยนั่นแน่แต่มือปามานะมือมานะอย่างนี้ถือมาถูกไหมถ้าลองวิเคราะห์ในความที่แบบว่าเรารู้จักเพื่อนคนนี้มา12ปีน่าจะแบบว่าตัวเองขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะอารมณ์นี้มีท่ากลางโอนไหมพี่ไม่มีท่างอเป็นไม่มีไอคนที่คำถามเนี่ยมึงเป็นคนแบบกลางได้งอเป็นแบบกลางพ่อมีท่ากลางอยู่ดีเจ็ดคนแฟนพวกกูงอนเมื่อพวกกูทำท่ากลางเสียงงอนพร้อมกันเนี่ยเดินเรียงเป็นบอยแบนด์ไม่งอนอยู่ไอ้เหี้ยเขาบอกว่าคิดว่าอันนี้ตัวเองขอโทษข้อดีกูไม่คิดเอาคะแนนเลยบอกให้ท่าเดียวกันเดี๋ยวต้องขยับตัวเหมือนกันอันนี้กูจับมือก็ไปตอนยกมือไหว้กับกราบพระเดี๋ยวนี้กูยังเหมือนกูอีกมันคือจับเหมือนกันกูไม่ตกลงเลยส่วนการงออ้อนของคู่เดอะมีนกับซาบอนแอบมีทำมือคล้ายกันคนหนึ่งกอดคนหนึ่งจับถือว่าไม่เหมือนไม่ให้ผ่านเช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ
ทีมโอน่าชนะทีมลาซ่าไป1คะแนนเพราะท่ากลางคือท่ากลางมันมาจากอู๋จริงๆแล้วคือตอนแรกอ่ะทุกคนน่ะขำมากกับท่านี้แล้วขำไปขำมาชอบรู้สึกไงบ้างครับแต่ละคนรู้สึกว่าแยกกราฟกันดีกว่าจากที่ตอบๆแบบไม่ตรงสักข้อเลยนะมันชิวเชียดชิวเชียดอยู่เราอ่ะพี่จอมรู้สึกไงบ้างครับก็สนุกครับสนุกมากแบบไม่เฮ้ยมันนิดเดียวอ่ะนิดเดียว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 แต่ไม่ยากนะเออไม่ได้ไม่ยากเลยไม่ง่ายหมายถึงว่าต่อให้คุณสนิทกันแค่ไหนอ่ะใช่บางเรื่องเราไม่ได้รู้กันเลยว่าพี่มีนบ้างครับรู้สึกไงบ้างอะไรกันยากยากอ่ะมันต้องเดาใจ3อย่างอ่ะเราเพื่อนและกลางแต่โอน่าโชคดีหน่อยว่ามันมีท่าตรงกลางใช่พี่บอลแล้วก็ยากยากจริงไม่รู้ว่าแต่ละคนมันไปเจออะไรมาบ้างไงพี่บางทีผมอาจจะเปลี่ยนท่าเต้นก็ได้ในความคิดช่วงขนาดนึงอ่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่เราจะเต้นทีละต้องเรียกเราไม่ได้มาดูตลอดอย่างนั้นอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับฉันจุดๆเธอครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ครับว่าเทปต่อไปจะเป็นทีมไหนทีมใครเป็นคู่ใครมาวัดใจกันวันนี้ประมาณนี้ครับเจอใหม่เทปหน้าลาไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีครับเนี่ยเข้ากันได้คนนึงบายบายคนนึงสวัสดีครับ